ซะครับช่วยพี่เองให้พี่ออสแกสมัยแรกผมก็มีพี่คนหนึ่งเขาถามว่าคนที่ไหนผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเป็นคนระนองแต่คนที่ถามว่าพูดภาษาอีสานนะครับพอเขาบอกเขาเป็นคนระนองผมก็เลยงั้นผมเป็นคนบ้านเดียวผมนี่ผมก็ใต้เหมือนกันเดี๋ยวคุยกับผมพี่มีอะไรให้ตำรวจช่วยเหลือผมว่าถ้าพี่ไม่เครียดพี่ไม่ขึ้นมาหาตำรวจแน่พี่ไม่ทำแบบนี้หรอกผมก็ถามแกหลายเรื่องถามแกพ่อแม่ครับพี่ทำงานอะไรพี่ชื่ออะไรเนี่ยแกบอกแกชื่อออสอันดามันแกเครียดเพราะว่าแกโดนโกงค่าแรงงานไปค่าจ้างแกทำงาน3 วันไม่ได้ตังค์ก็เลยเครียดแล้วก็โดนขโมยกีตาร์ไปผมก็บอกว่ากีต้าร์พี่งั้นผมมีกีต้าร์ให้พี่ต้องสืบผมมีเดี๋ยวพี่ลงไปเอาผมเลยแต่พี่ต้องวางมีดนะครับผมก็คุยกันไปเรื่อยจนแกอ่อนใจแต่ก็เลยคลายกังวลอาจจะเป็นเพราะกีต้าร์เปล่าผมไม่แน่ใจแกบอกแกเป็นนักดนตรีแต่งเพลงได้แกขอกีต้าร์พอได้ผมให้เดี๋ยวคุยกันปั๊บแกก็เริ่มคลายนะผมก็เลยนั่งคุยตามที่แบบเด็กแกทำหน้ายื่นมีดแต่แกคงเสียใจไม่แน่ใจแน่แกก็ดึงกลับแกเข้ามาแล้วผมกันที่ร้องบอกไปแล้วรถแต่งจำไว้เพราะว่าผมรู้เวลาคนแจ้งความปุ๊บจะมีคนเข้ามาเยอะอันนี้ความเครียดเขาเกิดขึ้นเลยนะอันนี้จะยากกับการโทรเจ้าที่ผู้ภัยตำรวจทุกฝ่ายเต็มเลยเอาความวางมาเรียบร้อยคุยยังไงก็ไม่ลงมาเสกสูงรถเอายิ่งกว่าผมใช้วิทยุติดต่อถึงล่างว่าทุกคนรู้ไม่หมดเอาแกทั้งหมดเหรอไม่มีใครอยู่แกบอกว่าแน่แล้วแกก็เข้ามาถ้ามาแล้วแฟนมาเปิดประตูแล้วไปก่อนทำเองก็ได้ให้ประชาชนมาแทนนี่นอกจากรางวัลนี้มีรางวัลอะไรที่เคยได้ในลักษณะนี้บ้างแต่ก่อนผมจับผู้ต้องหาคดีปล้นแท็กซี่ได้ภายใน3 ชั่วโมงต้องมีตัวท่านฟานสิริประภาวัตรให้ผมปีไหนคะแล้วก็มีท่านคุ้มครองให้ผมตำรวจที่เดียวเพื่อไม่นานนึงคดีภาคบาทจะเป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะครับให้กับตำรวจที่ไม่เคยได้รับการตรวจเงินแบบนี้มาก่อนและต่อไปตำรวจเพื่อขวาไม่ใช่เฉพาะอันนี้ด้วยนะครับทุกคนจะต้องเจรจาต่อรองเป็นครับ